สื่อดังรายงานว่าเซอร์จิมรัดคลิฟให้ความสนใจในตัวของโทมัสทูเคิลหากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปลดเอริกเทนฮากสถานการณ์ของกุนซือยูไนเต็ดกำลังอยู่ในช่วงที่ต้องถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดหลังจากมีรายงานว่าผลงานของเขาอาจไม่เป็นที่พอใจของบอร์ดบริหารใหม่โดยเฉพาะหลังจากที่สโมสรได้เจ้าของใหม่เข้ามาอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่ออนาคตของเขากับทีมการเข้ามาของเจ้าของสโมสรคนใหม่มักเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่ของการบริหารจัดการและทิศทางทางเทคนิคของทีมและดูเหมือนว่าอาจมีการพิจารณาเปลี่ยนผู้จัดการทีมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและทิศทางใหม่ๆให้กับสโมสรโทมัสทูเคิลเป็นหนึ่งในชื่อที่ถูกพูดถึงสำหรับการมาคุมทีมหากจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเขามีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกและเคยพาเชลซีคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซึ่งสามารถช่วยยกระดับทีมและนำมาซึ่งความสำเร็จได้อย่างไรก็ตามการตัดสินใจใดๆยังคงต้องรอจนกว่าฤดูกาลจะจบลงรวมถึงการพิจารณาตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการนำทีมต่อไปความชัดเจนในเรื่องนี้จะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทั้งผู้จัดการทีมและสโมสรเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่